กรมการแพทย์นะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีแผนในการที่จะปรับเรื่องของการที่จะรักษาตัวเล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่ป่วยแบบอาการเล็กน้อยหรือว่าไม่แสดงอาการเนี่ยก็จะให้สามารถดูแลตัวเองได้อยู่ที่บ้านค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารายละเอียดเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งด้านของนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ได้เปิดเผยถึงแผนรับมือนะคะว่าจะอนุญาตให้ผู้ป่วยรักษาอาการที่บ้านได้แต่ผู้จะรักษาอาการที่บ้านจะต้องเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ในเบื้องต้นนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีอาการเพียงเล็กน้อยไม่มีโรคประจำตัวและอายุไม่เกิน40ปีที่สำคัญถ้าหากอาศัยอยู่คนเดียวได้จะเป็นการดีเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงในการนำเชื้อแพร่ไปสู่คนในบ้านค่ะขึ้นไปถึง 3,000 ผมบอกไป 4,000 หรือ 5,000 หรือ 10,000 นะครับก็จะมีมาตรการเช่นให้ผู้ป่วยที่อาการไม่มากไม่มีอาการอายุไม่มากนะครับหรือต้องไม่ใช่หรือต้องบอกและไม่มีโรคร่วมก็คือคนไข้ที่น่าจะไม่โปรเกรสอาการให้เลวร้ายลงเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการทำโฮมไอโซเลชันถ้าสถานการณ์แย่กว่านี้นะค่ะคำว่าอาการไม่มากนี่คือต้องมีอาการแบบไหนแล้วช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะไม่เกิน40ปีไม่มีโรคร่วมค่ะนะครับไม่มีอาการเลยหรืออาการไม่มากเช่นถ้ามีอาการไอก็ไม่มากนะครับไข้ต้องไข้ต่ำๆนะครับไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆไม่มีโรคร่วมเหมือนที่ว่าและยังมากไปกว่านั้นเราอยากให้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะซิงเกิลเออร์ซันคืออยู่คนเดียวได้ไหมที่เราล่างไว้เนี่ยคือเพราะถ้ามีครอบครัวเนี่ยมันแยกตัวยากเข้าใจไหมค่ะหรือถ้าจะมีคนอยู่ด้วยเนี่ยจริงๆที่เราล่างไว้คือมีคนอยู่ด้วยไม่เกินคนนึงเผื่อว่าอาจจะต้องช่วยดูแลอะไรคือเราจะมีปลอดให้วัดไข้เราจะมีเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนะครับให้เขาที่บ้านเลยถูกต้องอันนี้คือเพราะเราเป็นห่วงคนไข้นะครับเราไม่ได้ว่าให้อยู่บ้านแล้วก็ตัวใครตัวมันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่เราล่างเอาไว้คือเราอยากให้วัดออกซิเจนในเลือดที่บ้านด้วยวัดง่ายๆครับเพราะว่าเป็นที่ดีเหมือนกับมีนิ้วนะครับเราจะอ่านด้วยตัวเองนะครับซึ่งอันเนี้ยเราร่างเอาไว้ในคำแนะนำของเราว่าสถานพยาบาลใดก็ตามถ้าจะให้คนไข้อยู่บ้านเราอยากให้มีสิ่งนี้ด้วยแล้วก็จะมีการโทรเยี่ยมนะครับวันละ2ครั้งถ้าคนไข้อาการแย่ลงโทรมาก่อนได้เราก็จะจับให้เข้ามาสู่โรงพยาบาลจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมไว้นะฮะก็คาดหวังว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายลงที่นายแพทย์สมศักดิ์พูดมานั้นคือวิธีการที่จะรับมือเป็นแผนการที่จะรับมือนะคะตอนนี้ยังคงต้องใช้ระเบียบเดิมไปก่อนนะคะเน้นย้ำกันค่ะว่าถ้าใครพบว่าตัวเองติดโควิด-19 ให้โทรไปแจ้งสายด่วนเพื่อรอรถไปรับค่ะซึ่งตอนนี้ทางกรมการแพทย์ก็ต้องขออภัยที่อาจจะมีการไปรับล่าช้าเพราะรถฉุกเฉินที่มีให้บริการในกรุงเทพมหานครตอนนี้มีไม่ถึง10คันนะคะแต่ก็มีการประชุมกันทุกวันเพื่อที่จะบริหารจัดการให้มีรถเพิ่มเติมแล้วคาดว่าในอนาคตเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีรถรับส่งผู้ป่วยเพิ่มเติมได้มาเป็น 50-100 คันแต่ว่าเบื้องต้นนะคะก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเพราะว่ารถไม่พอจริงๆค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ